ฟันแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มวยไทยมาโชว์เสมือนจริงนะครับซึ่งต่างชาติเองต่างตอบรับนะครับของมวยไทยซึ่งต้องลุ้นดูนะครับว่าในอนาคตของมวยไทยของเรานั้นจะเข้าสู่โอลิมปิกเกมได้หรือไม่ครับบรรยากาศการจัดกิจกรรมโชว์มวยไทยอย่างเป็นทางการวันที่2ที่คลับฟรานซ์กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งจะภาพโอลิมปิก2024จัดพื้นที่แฟนโซนขนาดใหญ่ให้แฟนกีฬาจากทั่วโลกมาร่วมกิจกรรมอย่างคงคึกคักต่อเนื่องท่ามกลางชาวต่างชาติทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเรียนรู้กีฬามวยไทยทั้งทดสอบเตะต่อยและชมการโชว์ศิลปะวัฒนธรรมการรำของทีมมวยโบราณนำโดยครูดินวิทวัฒน์ค้าสมพร้อมทีมปีกลองนำโดยแนววิทย์นิยมวงศ์พร้อมกับการโชว์ไหว้ครูของบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังชาวไทยซึ่งมาโชว์วันที่2ติดต่อกันได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาต่างชาติเช่นเดิมสำหรับการนำมวยไทยมาโชว์แข่งขันเสมือนจริงระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024นับเป็นความสำเร็จต่อเนื่องเพื่อย้ำให้แฟนกีฬาที่เข้าชมการแข่งขันโอลิมปิกเกมได้รับรู้กีฬามวยไทยเพิ่มขึ้นหลังจากประสบความสำเร็จจากกรีซเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งนักกีฬาคู่สาวจากกรีซได้มาโชว์ไร่ลำการไหว้ครูมวยไทยและโชว์การชกมวยไทยโบราณรวมทั้งนักกีฬามวยไทยจากคู่สาวจากฟิลิปปินส์และมาเลเซียที่ได้มาโชว์ในครั้งนี้ด้วยต่างบอกว่าหลงรักกีฬามวยไทยสวัสดีค่ะ My name is Kylie and this is Richin Yosaurus and we're from the Philippines I like Muay Thai จากนั้นเข้าสู่การแข่งขันมวยไทย10คู่ภายใต้กติกาอิปมารับรองซึ่งคู่ไฮไลท์ของแฟนมวยชาวไทยอยู่ที่รุ่น48กิโลกรัมหญิงน้องนุ๊กมกช.ชัยภูมิกุลนัทอ่อนอกซึ่งเป็นลูก10ของบัวขาวบัญชาเมฆรุ่นกับลูเซียกัมปีและชกชาวเยอรมนีผมปรากฏว่าเสมอกันไปเช่นเดียวกับไอซ์ธนวรรณทองดาวที่เสมอกับชัยนาทตะวาเรสนักชกสาวเจ้าถิ่นไปแบบสุดมันดร.ศักดิ์ชัยทัพสุวรรณประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติหรือยิปมากล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้นำมวยไทยมาโปรโมทช่วงการแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นการแข่งขันโชว์เพื่อให้คนที่มาร่วมไปชมการแข่งขันโอลิมปิก2024ได้ทราบว่ามวยไทยของประเทศไทยเป็นอย่างไรเขาเรียกว่าโชว์นะให้ใครต่อใครเนี่ยที่มาร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยได้ทราบว่ามวยไทยของเรานั้นเป็นอย่างไรนะแต่ว่าเราเองเนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้มวยไทยของเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าและอยู่ในบรรจุในการแข่งขันกีฬาในระดับโลกหรือระดับโอลิมปิกในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้จะมีการบรรยายและสอนมวยไทยโดยบัวขาวบัญชาเมฆและจิมมี่เวียโนนักชกชื่อดังชาวฝรั่งเศสก่อนที่ช่วงเย็นจะมีพิธีลงนามการโปรโมทมวยไทยที่โอลิมปิกเอาสมยศเด่งดวนสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส